ำคัญคือพิมพ์อกนูนใหญ่ก็ประมาณ100เหมือนกันฮะโอ้ลิ้นเท่าเขาโค้งเลยจำเอาไว้นะถ้าของไม่แท้นะล่องนี้ยาวตลอดเลยนะมันเป็นตุ่มอยู่ข้างหลังมีตุ่มอยู่ข้างหลังอันนี้คือแท้แน่นอนเลยครับตรงนี้เป็นรอยตัดตรงนี้เป็นเนื้อสูงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแท้ของบอมมนไอติดชัดๆจะเป็นรอยครูดอยู่ข้างในดูเนื้อให้ชำนาญต้องดูจากขุนแผนบ้านกลางเม็ดขนุนนะครับมีสีดำครับราคาพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งครับเท่าไหร่อีกแล้วสะเกตชโย7ชั้นพิมพ์นิยมครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสมานคลอง3นะครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับที่ได้ชมรายการนาชาลิติของเราครับวันนี้ท่านนางพญาเราเข่าโค้งเข่าตรงเข่าตรงมือตรงเข่าแล้ววันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับท่านอาจารย์วันนี้เป็นพิมพ์สำคัญอีกพิมพ์หนึ่งของในกลุ่มวัดราชบูรณะหรือวัดนางพญาครับเป็นพิมพ์สำคัญที่ผมว่าพิมพ์สำคัญเพราะว่าเป็นพระพิมพ์ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับทุกพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่แปลกกว่าทุกพิมพ์รูปทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นพระที่แปลกก็เลยเรียกว่าเป็นพิมพ์สำคัญคือพิมพ์อกนูนใหญ่ครับนูนใหญ่คือที่ท่านจะบอกว่าแปลกคือประมาณยังไงครับแบบคือเป็นศิลปะที่ท่านจะบอกว่ามันมีถ้าเขาโค้งเป็นแขนงสุเป็นอะไรนะเป็นสุโขทัยเป็นสุโขทัยแต่ว่าสุโขทัยในหมวดพิษณุโลกแต่ว่าอันอื่นมันจะเป็นเขาตรงเป็นอยุธยาแล้วอันนี้คือยังไงครับอันนี้คือศิลปะดูทางศิลปะของอยุธยาเหมือนกันแต่ว่าแต่เป็นศิลปะอยุธยาเหมือนกันแต่เป็นศิลปะขนมต้มเขาเรียกขนมต้มนะครับรูปร่างของท่านจะล่ำสันเหมือนกับนักกล้ามอะไรอย่างนี้นะครับมีอกใหญ่มีไหล่ใหญ่มีหน้าใหญ่มีลำตัวที่ล่ำสันใหญ่เหมือนกับถ้าเรียกเป็นคนนะคุณตึกนะเรียกเป็นคนเขาเรียกว่ามะขามข้อเดียวสมัยก่อนแล้วเวลานั่งยังเอียงพุงยังเอียงก็ยังนิดเพราะลำตัวใหญ่ลำใหญ่มากก็เลยดูแต่ว่ายังเอียงอยู่แต่ว่าเห็นน้อยลงครับเห็นว่าลักษณะเอียงน้อยลงดูแล้วแข็งแรงนะครับดูแล้วแข็งแรงแล้วความนิยมอ่ะครับความนิยมลองมาจากอะไรครับลองลงมาจากเขาโค้งความนิยมกว่าเขาตรงอีกนิยมกว่าเขาตรงแล้วสมมติราคาสมมติว่าถ้าเกิดเขาโค้ง100นึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเขาตรงเขาตรงเขาจะประมาณ5-60560และนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ประมาณ100เหมือนกันฮะโอ้เท่าเขาโค้งเลยครับครับเท่าคนนิยมมากเลยครับโอ้ยคนนิยมมากเพราะว่าน้อยองค์ครับน้อยที่จะได้มีนะครับพิมพ์นี้คือมีน้อยกว่าเขาโค้งอีกครับมีน้อยกว่าเขาโค้งแสดงว่าหายากมีน้อยกว่าเขาตรงองค์ที่เราเอามาเสนอนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่นักสะสมรุ่นเก่าจริงๆนะได้เช่าเอาไว้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นกลับเข้ามาในวงการอีกเลยเหมือนมะขามข้อเดียวครับผมนี่นะครับรอบนี้เหมือนว่าก็ดูขาที่เบลเริ่มเลยนะใช่ไม่เหมือนพิมพ์ก่อนๆจะมีเส้นนิดเดียวก่อนมีเส้นนิดเดียวมีล่องเขามีหน้าแข้งมีอะไรนี่ครับดูครับดูดิใหญ่ไปหมดโอ้โหใหญ่ไปหมดเลยหน้าตาดูโอ้ขึงขังถ้าเป็นนักรบก็ยอดขุนเป็นขุนพลอ่ะนะนะขุนพลนำทัพนะครับนำทัพเป็นพระขุนพลนำทัพเรามาดูจุดสังเกตกันดีกว่าครับผมอันนั้นก็พอเข้าใจนะครับครับเกศของพระพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับเกศเขาก็จะค่อนข้างจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ยาวขึ้นไปนะยาวขึ้นไปนะครับยาวขึ้นไปก็มีฐานลงมาฐานลงมาก็มาตั้งเกศเหมือนตั้งอยู่บนไหล่พระศพตรงนี้เรียกไหล่พระศพนะครับเรียกไหล่พระศพส่วนไหล่พระศพตรงนี้ก็จะเป็นปื้นนะครับเหมือนกันทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นเข่าตรง
หรือเข่าโค้งนะก็จะเป็นปื้นครับเป็นปื้นติดกันเป็นปื้นใหญ่แล้วก็เป็นเส้นนูนเลาะลงมาพอเลาะลงมาพอถึงตรงนี้ก็จะสูงขึ้นนะหน้าผากก็เปิดขึ้นนะครับจะเปิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะถ้าองค์ไหนติดชัดๆในร่องหน้าผากก็จะมีเส้นนะมีเส้นเส้นคล้ายๆตรงเขาอ่ะเหมือนกันเหรอเหมือนกันเส้นคล้ายๆตรงคอนี้ครับเส้นนี้นั่นมีตั้งแต่พิมพ์แรกที่เราใช่ใช่ไม่มีเส้นไม่ได้นะพระนางพญาพูดที่จริงนะถ้าสังเกตกันจริงๆไม่มีเส้นไม่ได้นะครับมีเส้นไม่ได้นะครับข้างในเนี่ยจะมีเส้นถ้ามีเส้นก็ค่อนข้างจะเป็นพระที่ดูง่ายชี้จุดได้เลยว่ามันก็เป็นจุดแท้อีกจุดนึงที่เราได้สังเกตเส้นตรงนี้แล้วก็มีเส้นแบบแทบทั้งองค์ไปเลยไหมแทบทั้งองค์ยิ่งง่ายใหญ่เลยตรงลึกๆเนี่ยพระถ้าเขาเนื้อละเอียดค่อนข้างละเอียดและพื้นเรียบก็จะเห็นเส้นเยอะถ้าเผื่อแก่ทรายบางองค์ไหนแก่ทรายมากๆเส้นก็จะน้อยเพราะเนื้อมันหยาบขึ้นเนื้อหยาบขึ้นพระองค์นี้เป็นพระที่เนื้อพอดีกรวดทรายไม่มากและเนื้อพระแน่นสวยพอดีเลยมีลายทั้งองค์นะมีลายทั้งองค์นะครับชัดเจนมากมีเบ้าตามีจมูกมีปากนะครับเห็นไหมฮะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งแล้วก็ลงมาก็มาจดตรงขมับนะแล้วก็มีใบหูที่ตรงนี้ก็คือตันเหมือนพิมพ์ตรงนี้ก็ตันเหมือนพิมพ์มีที่ก่อนเหมือนกันล่องลงมาแล้วก็มาตันตรงนี้นะมาตันตรงนี้ตรงนี้คือด้านข้างการที่เขาแกะแม่พิมพ์ก็จะเห็นด้านข้างก็จะให้เห็นข้างนะตรงหน้าก็บางแล้วก็มาหนาด้านข้างนะพอมาถึงด้านข้างก็จะเป็นปื้นใหญ่เหมือนกันพอเป็นปื้นใหญ่ลงมาก็ถึงใบหูดูสิใบหูหูยาวมากนี่ยาวบ่าเลยหูขวานะหูขวายาวลงมาถึงบ่าเลยครับนะลงมาถึงบ่านะครับถ้าเป็นนักรบก็สมัยโบราณก็เหมือนกับใส่หมวกนะใส่หมวกใส่หมวกสมัยนั้นนะใส่หมวกนักรบหมวกแดงนะใส่หมวกสีแดงแบบเราดูแบบในหนังนะครับผมยาวปิดหูลงมายาวปิดหูลงมาเลยแต่ที่จริงแล้วเป็นหูพระพุทธเจ้าท่านก็ยาวครับนะพอมาหูซ้ายก็ขึ้นไปจนถึงเกือบถึงปลายคิ้วเลยแล้วก็ยาวลงมาจดบ่าเหมือนกันเหรอครับจดบ่าเหมือนกันดูนะครับจำไว้นะครับจดบ่าเหมือนกันทีนี้พอดูตรงคอจุดสำคัญอีกแล้วนะครับจุดสำคัญอีกแล้วบริเวณนี้ดูตรงคอเห็นไหมฮะจะอ้าเล็กน้อยนะครับมีรอยอ้าปริเล็กน้อยแล้วก็มีเส้นอยู่ในคอนะครับมีเส้นตอกหรือเขาเรียกเส้นน้ำตกเส้นอะไรเงี้ยนะครับบางคนเรียกเส้นน้ำตกครับบางคนก็เรียกเส้นน้ำตกเส้นตอกนะเนี่ยจะเป็นเส้นอยู่นี่เห็นริ้วบางๆริ้วบางๆนะครับใบหน้าของท่านเนี่ยก็จะออกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เงยขึ้นไปนะเงยขึ้นไปนิดๆนะครับเงยหน้านิดๆนะฮะเงยหน้าเนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นคนก็เชิดหน้าชูตาหรือหยิ่งอ่ะหยิ่ง นะครับอันนี้เราไม่ได้นะเราอุปมาให้รู้นะครับให้ได้ดูได้รู้ได้สังเกตการสังเกตพระเนี่ยเราก็ต้องใช้บางทีก็รอบตัวบางทีก็รอบสถานการณ์ที่เรากำลังคุยอยู่นะครับจะได้จำได้จะได้จำได้เอ๊ะหูโอตรงนี้เหมือนเรือเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างใช่ไหมฮะจะได้จำได้แม่ทับใส่หมวกเนี่ยเหมือนแม่ทับใส่หมวกยาวลงมาไปดูงานสนามหลวงกันหน่อยนะเหมือนกันบางทีเราก็บอกว่า
เอ้ยดูหมวกพรามดิเป็นเทวดาอะไรใช่ใช่นะนะครับอันนี้คือเป็นอุปมาอุปไมยให้จำได้นะครับอ่ะกลับมาออกนอกเรื่องไปนิดนึงกลับมาตรงคอเนี่ยระหว่างลำคอนี่จะลึกลงไปลงตึกลึกลงไปแล้วสองข้างจะมีเส้นนูนนะจะมีเส้นนูนอันนี้พิมพ์นี้มีเส้นนูนเหรออ่ามีเส้นตรงนี้จะลึกลงไปลึกลงไปแล้วก็มีรอยอ้ารอยบลิกนะรอยบลิกนะครับต่อมาเราก็มาดูเส้นชายจีวรชายจีวรเนี่ยจากลำคอนะจากลำคอลงมานะครับลงมาพอลงมานี่พอลงมาถึงปุ๊บถึงตรงหัวไหล่ครับตรงหน้าอกนะอันนี่เอานี่ดีกว่านะครับออกมาจากตรงลำคอนี่ฮะหรือบ่านะยาวไปถึงลำคอนี่ก็ลงมาถึงหน้าอกนั้นชัดกว่าชัดกว่าแล้วก็พอถึงหน้าอกพอมาถึงตรงนี้ครับมีเนื้อกั้นอยู่อันหนึ่งโอ้ใช่ไหมไม่สังเกตไม่เห็นนะมีเนื้อกั้นอยู่อันตรงนี้จะลึกลงมาไหมคุณตึกครับด้านบนจะลึกลงมาพอลึกลงมาเสร็จพอมาถึงประมาณสักเกือบจะถึงราวนมนะก็จะมีเนื้อกั้นนะครับเนื้อกั้นถัดลงมาถัดจากเนื้อกั้นตรงนี้มีหลุมอีกหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็มามีเนื้อเกินปิดตรงนี้อีกนะครับสองจุดใช่ไหมฮะง่ายสองจุดจำมาไว้นะอันนี้จุดสำคัญเลยครับจำมาไว้นะถ้าของไม่แท้นะล่องนี้ยาวตลอดเลยนะคล้ายๆเขาแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วเพราะว่าถอดออกมาแล้วตันไปหมดนะคุณเต็กชักเข้าใจชักเข้าใจใช่ไหมครับก็ยาวไปนี่หมดเลยเพราะเขาซ่อใหม่ครับเพราะเขาซ่อใหม่นี่ครับ1 2 2องค์เหมือนกันใช่ไหมครับ1 2ครับมีหลุมนี่นะมีหลุมนี่ชายจีวรก็ลงมาใต้ราวนมนะใต้ราวนมแล้วก็หายไปในช่องแขนทางด้านขวาองค์นี้จะชัดกว่าเลยเนี่ยองค์นี้ชัดกว่าพอมาเนี่ยเข้าไปพอข้างล่างชัดกว่าชัดกว่านะครับเอาหายเข้าไปตรงนี้เป็นนมนะเป็นนมตรงนี้ก็ฟ้าวออกมานี่มีเนื้อเห็นไหมเนื้อตรงนี้ลึกลงไปนะลึกลงไปแล้วก็หายลงไปนะครับพระองค์นี้รูปร่างล่ำสันดูหัวไหล่สองข้างใหญ่มากใหญ่ครับเต็มนะครับเต็มขอบแล้วโอ้โหใหญ่มากดูครับนี่ครับแขนโอ้โหเป็นนักกล้ามใหญ่มากแข็งแรงนี่ครับลักษณะโอ้โหแข็งแรงดูหน้าตาดิครับบึกบึนเอาจริงเนี่ยครับผมหน้าตาเอาจริงหน้าตาเอาจริงแล้วก็มาลาดลงมาลาดลงมาพอมาถึงนะครับเมื่อก่อนรายการคุณตึกว่าเอ๊พิมพ์นี้จะนั่งโยอีกหรือเปล่าคุณตึกถามก่อนออกรายการนะว่าหน้าอกเอ๊ว่าร้อนท้องนี่จะเอี้ยวหรืออีกหรือเปล่าองค์นี้จะไม่ค่อยเห็นนะก็เห็นนะนะครับก็เห็นน้อยๆแต่ว่าพุงใหญ่ตัวใหญ่นี่องค์นี้เห็นชัดกว่าตรงนี้เขาอาจจะเป็นถ่ายแล้วก็หรือยังไงก็ไม่ทราบนะมาดูองค์เขียวองค์เขียวเห็นแอนไปนิดไม่ชัดเหมือนพิมพ์ก่อนไม่ชัดเหมือนพิมพ์ก่อนตรงนี้จะโอนลงมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลาดลงมาใช่ไหมโอ้โหรูปร่างหน้าอกแอนท้องลำท้องมีเป็นร้อนโอ้ยแข็งแรงเหลือเกินนะเป็นพระที่มีลักษณะรูปร่างลักษณะแข็งแรงนะครับลักษณะแข็งแรงพอดูเสร็จเราก็มาดูตรงหล่อนท้องหรือว่าเหนือมือขึ้นไปเหนือมือขึ้นไปมีหลุม1 2 3นะอันนี้2หลุมใหญ่นะอันนี้น่าจะติดชัดกว่าองค์นี้เนี่ยเนื้อเขียวน่าจะติดน้อยกว่าก็เลยมี2หลุมที่จริงก็3 1 2 3นะนะครับนี่ฮะนี่ครับเหมือนกันนะ
เหมือนกันนะมีหลุมนี้ก็คือสามสามหลุมนี้คือเวลาถ้าเป็นของปลอมก็จะไม่เห็นกันไม่เห็นไม่มีขั้นเป็นรอนอย่างนี้ไม่มีอ๋อไม่มีรอนไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อแค่รอนก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเป็นรูปอย่างนี้เลยสามแอนนี้ก็คือไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นอนแขนขวาเรามาดูแขนขวาอีกทีหนึ่งแขนขวาหัวไหล่จะใหญ่ครับหัวไหล่จะใหญ่แขนท่อนล่างก็จะเล็กครับจะเล็กลงมาแล้วก็มาถึงหน้าตักนะครับมาถึงหน้าตักจะเล็กคุณนึกออกไหมถ้าคนตัวใหญ่นะครับแล้วล่ำนะครับเตี้ยแบบมะขามข้อเดียวนะครับหัวไหล่จะใหญ่แต่แขนไม่ใหญ่หัวสังเกตดูครับนะสังเกตดูแขนจะแขนจะไม่ใหญ่ไม่ค่อยล่ำเท่าไหร่พลังมันอยู่ตรงนี้ตรงไหล่ครับพลังเขาอยู่ตรงไหล่นะครับของแขนทางด้านขวาครับนะฮะลงมาพาดตรงนี้นะครับลงมาพาดที่หน้าตักหรือหน้าขานะหน้าขาไปนะครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าเข่านอกใช่คุณตึกจำได้เข่านอกเข่าอยู่ข้างนอกเรียกเข่านอกถ้ามือย้ายมาอยู่ตรงนี้เรียกเข่าในเข่าในใช่ถูกต้องต่อมาเรามาดูลักษณะของแขนซ้ายครับผมนะแขนซ้ายถ้าเราดูตรงนี้นะลึกกลับหัวปะเอาพระขึ้นนะเอาหัวลงนะครับนี่ครับลำแขนท่อนบนมาท่อนล่างถ้ากลับเอาหัวลงเหมือนกับตะขอที่สับคอช้างหัวช้างอ๋อตะขอที่ควานช้างก็ถือที่ควานช้างถือนึกออกไหมใครนึกไม่ออกดูในหนังสือ ที่ควานช้างเขายกตะขอนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ด้ามนี่ด้ามลงมานี่ตะขอสับครับผมเหมือนเลยใช่ เหมือนเลยเหมือนเลยนะครับแขนท่อนบนหัวไหล่พลังอยู่ที่นี้แขนท่อนบนจะเล็กกลมลงมาถึงข้อศอกนะครับถึงข้อศอกเหมือนกับเอาแขนล่างเนี่ยแขนท่อนล่างมาต่อกับท่อนบนครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมแล้วก็มีเนื้อลาดลงไปตรงนี้จะเป็นแอ่งลึกมากนะครับลาดลงไปจะเป็นแอ่งลึกมากเลยตรงนี้ก็มีเนื้อที่เกินเชื่อมติดอยู่นะครับเชื่อมติดอยู่แล้วก็จะลงไป1ตอน2ตอน3ตอนนะครับมี3ตอนอ๋อมีขยักเล็กใหญ่เหมือนกันเหมือนกันเพราะทำยังไงก็ทำให้เหมือนของคนเราที่นั่งอยู่นะครับพยายามทำให้เหมือนนี่ลำแขนท่อนล่างพาดลงไปนั้นนี่มือครับผมก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่นิ้วยาวขึ้นไปก็งอนขึ้นไปคือเล่นนิ้วนั่นเองนะครับเป็นพระที่เล่นนิ้วนะครับนี่ฮะดูลักษณะครับนี่ลำแขนเข้าข้างล่างนี่เขาใหญ่นะครับผมเขาใหญ่นะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นสันขึ้นมานะเป็นสันขึ้นมานี่ครับดูรอยตรงนี้ให้ดีจะเป็นรอยลึกลงไปแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสันคมนะครับตามลักษณะนี้เลยแต่ข้างล่างเนี่ยที่ฐานเนี่ยจะโตนะแต่สันเขาจะเป็นสันคมนะสันคมแล้วเป็นขยักนะจำไว้นะ1 2 3นะครับนี่มือนี่คอมือนี่แขนนะครับแล้วก็งอนขึ้นไปนะฮะเล่นนิ้วยกนิ้วขึ้นไปนะครับดูลักษณะจำลักษณะตามที่ผมพูดให้ฟังครับผมนะครับหลังจากมือไปแล้วครับมีอะไรที่ต้องสังเกตอีกครับมีต้องสังเกตก็คือสังเกตซอกแขนหรือลำแขนนะครับลำแขนทั้งสองข้างนะครับลำแขนทั้งสองข้างคุณตึกดูสินะครับข้างในเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นมาแล้วก็คมตั้งลงไปนะครับส่วนด้านนอกจะโค้งมนลงไปหาพื้นนะครับอ๋อจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจะลาดลงไปหาพื้นใช่
แต่ด้านจะเป็นตั้งเลยอาตั้งคล้ายเป็นมุมฉากอาเป็นมุมฉากลงไปนะครับทุกองค์เหมือนกันนะครับอาจะเป็นมุมฉากลงไปเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับเป็นสันขึ้นมาเลยแต่ว่าอีกด้านนึงจะลาดลงไปแต่อีกด้านนึงจะลาดลงไปนะครับจะลาดนี่ก็คล้ายๆกับพิมพ์อะไรพิมพ์ที่เราพิมพ์นางพญาเขาตรงใช่ไหมเขาตรงเขาตรงจะเป็นอย่างนี้ลักษณะคือคนแกะคนเดียวกันก็คงเป็นผมว่าหลายคนนะแต่มันทำเหมือนหลายคนแต่ว่าก็คล้ายกันเป็นศิลปะเป็นคล้ายกันพระพิมพ์นี้พระที่สร้างน่าจะเป็นช่างอยุธยามากกว่านะครับเพราะว่าพิษณุโลกนั้นทางด้านศิลปะคงสู้อยุธยาไม่ได้เอ้าเหรอครับครับพออยุธยาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเมืองที่มีศิลปะหัตถกรรมเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากนะผมว่าพระบูชาเนี่ยพูดถึงความงดงามและความละเอียดเนี่ยผมว่าพระบูชาของจังหวัดอยุธยาเนี่ยมีความละเอียดเรียบร้อยนะครับโอ้แม้แต่การปั้นลักษณ์แม้แต่การทำฐานดูบ้านภูหลวงโอ้โหสุดยอดคือบ้านภูหลวงนะครับรวมช่างทั้งหมดนะครับนะฮะอ้าวต่อมาพอดูช่องแขนแล้วใช่ไหมช่องแขนแล้วก็ลึกลงไปพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระเนื้อสีแดงนะสีแดงมันปูโหน่ารักมากอันนี้คือสีมาตรฐานที่มาตรฐานสีแพงที่สุดที่นิยมที่สุดนะครับเป็นพระที่เนื้อสวยสีแดงส้มสีแดงส้มนี่พอโดนเหงื่อแล้วจะเป็นมันเขาเรียกเนื้อมะขามเปียกหรือมันปูเนี่ยนะฮะคนเก่านะคนเก่าแล้วก็ฝ้าดินเขายังเดิมๆสวยงามมากครับอ้าวต่อมาเรามาดูที่หน้าตักคุณตื่นหน้าตักก็คือขาทั้งสองข้างขาซ้ายขาขวานะครับซ้อนกันเรียกโดยรวมก็เป็นหน้าตักนะครับขาขวาขาทางด้านขวาก็ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนพอมาถึงนี่แล้วก็มาโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้ยังไงเพราะว่าถ้าเผื่อเขาแกะอันนี้สูงขึ้นมาอีกใช่ไหมให้ลำแคะลำขาเนี่ยให้สูงก็มือก็จะนูนขึ้นมาเพราะงั้นต้องให้ตรงนี้ยุบลงไปมือถึงจะได้มองเห็นชัดนะครับจะได้มองเห็นชัดนะครับก็เลยขาตรงนี้ก็เลยหลุบเข้าไปข้างในนะครับหลุบเข้าไปข้างในก็เหลือแต่หน้าแข้งและปลายเท้านะครับปลายเท้าก็ใหญ่แล้วก็แหงนขึ้นเหมือนกันปลายเท้าจะเชิดขึ้นใช่มั้ยครับครับนะฮะจะเชิดขึ้นแต่ว่าจะเอาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับเข่าตรงหรือเข่าโค้งอันนั้นไม่ได้เพราะรูปร่างลักษณะท่านเป็นคนเตี้ยล่ำนะครับรูปร่างใหญ่โตก็ขาก็ต้องตรงนะครับขาก็ต้องโตพอมาขาทางด้านซ้ายก็โค้งออกมาอย่างนี้หัวเข่านะครับแล้วก็ยาวลงไปยาวลงไปจริงๆแล้วก็อยู่แค่นี้นะครับอยู่แค่นี้มือก็วางลงไปที่หน้าตักนะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยรายละเอียดไม่ค่อยมีมากเพราะว่าการแกะแม่พิมพ์เป็นพระองค์ใหญ่เป็นพระองค์ใหญ่แกะร่องไหนก็ต้องยึกลึกต้องใหญ่ก็เลยรายละเอียดเฉพาะนิ้วเท้าอย่างพิมพ์เข่าตรงจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นขาใหญ่ๆเลยเป็นขาใหญ่เพราะต้องให้เข้ากันทั้งหมดนะครับด้านหลังอย่างองค์นี้เนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมพอพิมพ์ลงไปก็ใช้น่าจะเป็นไม้เป็นอะไรกดลงไปอีกทีนึงกดลงไปแล้วก็ใช้มือย้ำลงไปอีกทีนึงเพื่อจะติดให้ติดพิมพ์ให้ชัดคุณตึกนะย้ำลงไปอีกทีเพื่อติดพิมพ์ให้ชัดก็ใช้ผ้าดิบสมัยเก่านะลองมือแล้วก็กดย้ำย้ำย้ำพระนางพญาแทบทุกองนะจะกดย้ำให้ชัดจะให้พระติดชัดแต่ทีนี้พอออกลายอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายลายมือคล้ายเฉยๆครับคล้ายลายมือแต่พอมาตอนหลังๆ
ไอ้คำว่าคล้ายมันไม่อยากพูดละเหมือนเอาลายมือดีกว่าเหมือนตอกตัดเหมือนกับคล้ายตอกตัดนะเป็นตอกตัดคล้ายลายมือนะคล้ายลายมือก็เลยเป็นหลังลายมือแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหลังลายผ้าครับผ้าดิบเนี่ยลายผ้าดิบนี่ไงลายผ้าดิบแต่มันคล้ายลายมืออย่างเงี้ยใช่ลายมือจะมามือใครจะมาเส้นใหญ่ขนาดนี้นะครับนะฮะไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงมือเราที่เคยบอกบ่อยๆนะอย่างมือเรากดลงไปเนี่ยไม่เกิน20องค์อะไรมือหมดแล้วเปื่อยนะครับดินนะครับดินมีกรวดมีทรายจะปรากฏอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะฮะก็ต้องใช้ผ้ารองแล้วกดไล่นะครับกดไล่ตรงนี้ตรงปลายก็ไม่ค่อยที่กดนี่ยังมีนะยังมีนิดเห็นไหมครับครับนี่อันนี้ดินที่เกินครับที่เกินก็ที่ใช้ไม้หรือใช้หินกดลงไปนะครับดินเกินอันนี้มันแข็งกดไม่ลงก็จะเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้ามีตุ่มอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูง่ายเพราะมันเป็นธรรมชาติของเดี๋ยวขอตุ่มอย่างนี้เหรอครับตุ่มอย่างนี้ตุ่มอย่างนี้เนื้อเกินอย่างนี้อันนี้เกินจากตัดข้างบนแล้วมาปิ้นข้างหลังครับนะเนี่ยครับตัดจากข้างบนแล้วมาปิ้นเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับจะทำให้ดูง่ายอันนี้คือเนื้อที่ตัดลงมาตัดถ้าจะว่ามีมวลสารแล้วมันจะไหลลงมาข้างล่างแล้วพอเอาออกไปมันไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกไปมันกลับมาเป็นตุ่มอยู่ข้างหลังมีตุ่มอยู่ข้างหลังอันนี้คือแท้แน่นอนเลยครับก็ค่อนข้างจะแท้เพราะว่าของพี่มือเขาตัดเนียนนะไม่มีตุ่มให้เลอะเทอะอย่างนี้นะเนี่ยครับเรามาดูด้านข้างการตัดของเขาหั่นลงไปหั่นลงไปตรงนี้หั่นไม่ลงใช่ไหมหั่นลงมาปุ๊บนะหั่นไม่ลงพอหั่นไม่ลงก็เฉือนพอเฉือนก็เราเป็นรอยแนวที่เขาเรียกว่ารอยคล้ายตอกตัดหรือรอยตอกตัด ใช่รอยคล้ายตอกตัดนะพอคล้ายตอกตัดคำว่าคล้ายก็หายไปอีกแล้วนะครับเป็นลายตอกตัดไอ้คนนึกสงสัยจะใช้ตอกตัดมันตอกตัดไม่ได้นะครับตอกตัดไม่ได้นะครับเพราะดินกับกรวดทรายเนี่ยมีความแข็งครับนะครับเวลาพิมพ์พระต้องเกือบแห้งนะถึงจะกดได้นะครับเกือบแห้งหนึกพอปั้นได้ครับผมนะฮะถึงจะกดได้แล้วเหลวๆกดไม่ได้ครับนี่ครับรอยครูดยังมีอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะคุณตึกครับรอยครูดจากพิมพ์นี่รอยครูดรอยครูดนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นรอยหั่นคล้ายตอกตัดอ้าวมาดูด้านหลังด้านนี้เนี่ยควรสังเกตและน่าจดจำพระนางพญานะครับครับพอพลิกข้างปุ๊บเรามาดูนี่ครับตัดลงไปจากหน้าลงมาด้านหลังนะครับตัดหน้าลงมาด้านหลังนี่คือเส้นของกรวดทรายที่วิ่งลงมาเวลาตัดจากข้างหน้าลงมาก็วิ่งลงมาข้างล่างด้านหลังใช่ไหมคุณตึกนะวิ่งลงมาด้านหลังวิ่งลงมาด้านหลังปุ๊บก็หั่นลงมาลักษณะอย่างนี้กดลงไปพอกดลงไปกรวดทรายก็มาติดอยู่ตรงขอบด้านล่างด้านล่างก็จะเหลือเป็นสันนะจะเหลือเป็นสันตรงนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือก็ไม่มีนะครับพอมาตรงนี้เหลือเป็นสันและเริ่มเหลือเป็นสันแล้วพอถึงด้านล่างของพระนะด้านล่างของพระก็กดลงไปก็เนื้อก็จะมากองอยู่ตรงนี้ครับนะครับกองอยู่บริเวณนี้แล้วก็แยกออกไปผลักเนื้อที่เกินที่ตัดเกินออกไปครับเนื้อที่ตัดเกินที่ยังติดอยู่กับตัวพระก็จะสูงนูนขึ้นมาครับตรงนี้เป็นรอยตัดตรงนี้เป็นเนื้อสูงขึ้นมาอันนี้คือบอกว่าเนี่ยค่อนข้างแท้นะครับเพราะว่าเขาตัดอย่างนี้วางมีดลงไปครับท่านผู้ชมนะฮะวางมีดลงมาแล้วก็กดลงมาครับพอกดลงมาปุ๊บทางนี้ก็หลุดทางนี้ใช่ไหมครับพอกดลงมาตรงนี้พอติดมวลสารปุ๊บมันก็จะมีขอบเนื้อเกินนะครับตรงนี้คือมวลสารไม่ได้หลุดมันติดอยู่ไม่ได้หลุดติดปล่อยไว้ไม่ได้เขี่ยปล่อยไว้ไม่ได้เขี่ยไม่ได้เขี่ยออกไปทีนี้เรามาทวนที่สำคัญอีกทีครับผมมันถึงจะเข้าใจ
นะครับการดูพระที่สำคัญล่องระหว่างสังคติกับชายจีวรช่วงนี้มีอะไรนะครับตรงนี้มีจุดมีเส้นจุดครับกี่จุดครับหนึ่งจุดนะครับจุดจุดที่ตันนะครับขวางล่องไว้นะครับแล้วก็มาจุดที่สองก็ตรงนี้นะเป็นปื้นติดกันจุดนี้ด้วยเหรอท่านอาจารย์นะจุดนี้ด้วยจุดนี้ดีกว่าจุดนั้นดีกว่าจุดนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นล่องมันเป็นล่องเพราะว่าถ้าเราไปชี้ตรงนี้ของปอบก็มีใช่ไหมเอาละแล้วก็มีล่องอ๋อเขาเริ่มขุดตรงนั้นเหรอครับเขาเริ่มขุดสิขุดไม่งั้นชิดกันหมดเนี่ยถ้าถอดแล้วนะชิดกันหมดใช่ไหมก็ต้องขุดตรงนี้ก็ผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปตรงนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะที่บอกเนี่ยก็คือเขาจะขุดเป็นร่องยาวอย่างนี้เลยใช่ใช่เป็นร่องนี้เลยครับใช่ถึงนั่นเลยถึงใช่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 ขุดแล้วก็ถอดนะครับไม่มีก็ถอดมาแล้วก็ขุดตัวแม่ที่เขาจะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องมีนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นปื้นตรงนี้มีจุดขั้นนะมีจุดขั้นใช่ไหมแล้วก็มีหลุมตรงนี้เนี่ยหลุมเหมือนกันนะหลุมเหมือนกันแล้วก็มีปื้นใหญ่ตรงนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับสังเกตดูและดูมือครับดูตรงนี้นี่มือนะบริเวณนี้เป็นมือนี่ข้อมือนะนี่ข้อมือบริเวณนี้เป็นมือเห็นไหมคุณเติร์กนะเป็นฝ่ามือหงายมือขึ้นตรงนี้เป็นลำแขนท่อนล่างลำแขนท่อนล่างตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินเนื้อออกไปเนื้อแล้วก็ลาดลงไปพอมาถึงตรงนี้เนื้อที่ลาดลงไปก็ไม่มีก็เป็นร่องลึกมีลาดลงไปนิดหน่อยสันของแขนเนี่ยถ้าคมชัดจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นสันแบนนะเป็นสันแบนนะครับดูนี่นิ้วครับตรงนี้เป็นนิ้วมือนิ้วมือก็งอนขึ้นไปนะฮะหงายมือขึ้นแล้วก็เรียงเหมือนพระผู้ชานี่แหละนะครับหงายเรียงขึ้นไปนะครับ อย่างนี้ต้องจำคือควรจะต้องจำเรามองไปแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยพูดให้มองเราไปเนี่ยพอเราหยิบพักมาเราสังเกตเลยสังเกตเลยไอ้คออ้าหรือเปล่าหน้าแงนหรือเปล่ามีเส้นตรงนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นแอ่งลงไปมีเส้นอยู่ข้างในไหมแล้วพี่นี้เขาเรียกว่าหน้าแงนหรือไม่แงนเนี่ยครับแงนอะแงนแงนเนี่ยไม่เหมือนเข่าตรงเข่าตรงจะไม่แงนเข่าตรงจะแงนก็นิดเดียวแต่อันนี้คือแงนคล้ายๆเข่าโค้งเลยไหมครับคล้ายๆกับเข่าโค้งคือแงนแบบเงยเลยใช่แต่เข่าตรงเงยมากกว่าเข่าตรงจะกลมมากกว่ากลมมากกว่าแต่ก็คออ้านะแต่อันนี้เราไม่ค่อยนะแต่ดูอ้าเลยนี่เนื้อคงแข็งพระเนื้อเขียวเนี่ยการทำพระให้เนื้อเขียวก็คือพระที่กดด้วยดินที่ค่อนข้างจะแข็งใช่ไหมพอถอดจากพิมพ์ก็เลยอ๋อก็เลยอ้าเลยนะครับนี่4พิมพ์แล้วมีคาวแล้วอ้ามีคาวแล้วอ้าแต่ถ้าผู้ชมติดตามพิมพ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าติดตามให้ติดตามว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ดูนี่ดูรอยครูดดีนะรอยครูดจากพิมพ์ไหมโอ้ยหน้าแงนขึ้นไปตรงนี้อ้าเลยนะครับตรงนี้อ้าเลยนะครับดูให้จุดสังเกตองค์นี้เป็นพระเนื้อเขียวครับนะเนื้อเขียวก็มีแอ่งเหมือนกันนะมีแอ่งเหมือนกันฉายจีวรที่ว่าจุดนั่นเหมือนกันแอ่งตรงนี้ก็แทบจะมีที่เราคุยมา4พิมพ์ก็แทบจะมีทุกพิมพ์ใช่มีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์เป็นมือถ้าเป็นมือแล้วเป็นท้องด้วยไงตรงนี้ก็ต้องเป็นท้องถ้าเผื่อเต็มอย่างงี้ท้องไม่มีดิมือก็ไม่มีไม่ได้นะครับเขาก็ต้องเป็นแอ่งนี่มั้ยครับคุณตึกนะลำแขนจะได้ขึ้นมาครับจะได้ขึ้นมาใช่นี่แขนท่อนบนลงมานี่มาหยุดตรงนี้นี่ข้อศอกก็ใหญ่แล้วก็ลงมาแขนท่อนบนแล้วก็มาแขนท่อนล่างแล้วก็มาถึงมือที่หงายขึ้นนิ้วขึ้นไปช้อนขึ้นไปนะครับผมช้อนขึ้นไปนะครับลักษณะของมีตรงอื่นอีกไหมครับท่านอาจารย์หลักลักษณะก็หลักๆนี่คือจุดหลักๆก็คือเข่ามาเส้นนี้
ใช่2จุดใช่มา2จุดแล้วก็มาที่แขนครับผมที่แขนนี่ครับนี่ครับของปอมคล้ายว่าจะเป็นเส้นเท่าๆกันเลยเส้นเท่าๆกันไปเลยไม่มีเป็นเส้นข้างบนนูนอย่างนี้แล้วก็ลาดลงไปนะและลักษณะของมุมนี่ที่เป็นแท่งมันเป็นมุมฉากกันล่างนี้ของปอมของปอมมนมนเป็นมนมนทั้งสองข้างเป็นมนมนมนอันนี้ถ้าเผื่อองค์ไหนติดชัดๆจะเป็นรอยครูดอยู่ข้างในด้วยนะโอ้มีรอยครูดเลยมีรอยครูดคือรอยครูดเหมือนเขาเนี่ยครูดของแม่พิมพ์ครับผมแม่พิมพ์เป็นคมมากนะครับคมนะครับเป็นลักษณะคมองค์จริงเนี่ยโอ้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยยืนถามท่านอาจารย์ขนาดอันนี้เท่ากับเข่าโค้งเข่าตรงไหมครับขนาดใหญ่กว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าเข่าตรงจะสูงเท่าเข่าโค้งแต่ว่ากว้างกว่ากว้างกว่าแล้วอันนี้ครับอันนี้ถ้าเทียบกับเข่าตรงถ้าเทียบกับเข่าตรงถ้าเต็มฟอร์มกว้างกว่าอันนี้กว้างกว่าเข่าตรงใช่ผมแสดงว่าองค์พระเต็มก็องค์เบลเลอร์เลยครับองค์เบลเลอร์องค์ใหญ่องค์ใหญ่ใหญ่ที่สุดอะเพราะว่าเข่าตรงยังเห็นขอบข้างๆอยู่แล้วความสูงคือเท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วพระอกนูนใหญ่จะตัดชิดที่เคยเห็นมานะตัดขนาดตัดชิดแต่ว่ายังกว้างกว่าเขาจังกว้างกว่าขนาดเขาตรงเขาปีกเยอะนะครับครับแต่ว่าความสูงเท่ากันความสูงพอกันนะไล่เรียกกันเขาโค้งเขาตรงพิมพ์อื่นยังเห็นได้บ่อยนะครับพิมพ์อกนูนใหญ่นี่หายากตั้งแต่สมัยเก่าแล้วครับไอ้สนุนราคาก็เลยไปพอๆเขาโค้ผมว่าถ้าสวยอย่างนี้ผมว่าสวยต่อสวยนี่ก็ยังสู้เขาเป็นรองเขาโค้งนะเขาโค้งมององค์ก็สวยจริงเหมือนกันแต่ว่าราคาสวยกว่าสูงกว่าเขาตรงแน่นอนอ๋อเขานะครับเป็นถ้าพูดถึงถนนราคานะก็อยู่ในอันดับ2เขาโค้งอันดับ1อกนูนใหญ่ใช่ถ้าจ้าบอกเรื่องที่ราคากับเขาโค้งก็คืออาจจะสูสีกันแบบแทบจะเท่าเลยสูสีกันแต่ว่าพระอกนูนใหญ่เนี่ยถ้าสภาพอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครเป็นเจ้าของเขานึกจะตีเท่าไหร่ก็ได้อ๋อเพราะว่ามันหาไม่ได้เพราะหาไม่ได้เพราะไม่ได้ไปหาที่ไหนนะครับสีอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ด้วยโอ้ยยากยากผมเคยเห็นบางองค์นะคุณตึกนะเขาตัดอย่างนี้เลยตัดอย่างนี้ออกมานี้ตัดนี่เว้ามานี้ตัดนี่เว้ามานี้ตัดหูหายไปเลยนี่ตัดเดิมนะมีแต่เคยเห็นองค์เดียวนะที่ตัดแบบนี้นะเคยเห็นองค์เดียวก็คงคนตัดคงลองตัดแบบนี้จะสวยไหมไม่เขาตัดแต่เก่าใช่ใช่ผมใช่ใช่ลองใช้เฉาะเอาด้านข้างนะครับตัดแบบนี้เยอะแล้วลองตัดแบบนี้ตอนทำนะเป็นฝีมือช่างอยุธยาใครอยากดูพระนางพญาเป็นนะดูเนื้อให้ชำนาญต้องดูจากขุนแผนบ้านกลางขุนแผนบ้านกลางขุนแผนบ้านกลางเนื้อห้าเหลี่ยมอ่ะห้าเหลี่ยมพวกพลายพวกพลายคู่ได้เหมือนก็คือเนื้อเดียวกันได้เนื้อเดียวกันเป็นช่างนี่เลยครับเป็นช่างในสมัยยุคหลังกว่าก็จริงแต่ว่าเป็นช่างที่อยุธยาเหมือนกันอ๋อคือถ้าดูเนื้อนั้นปุ๊บก็คือมาสังเกตว่าจะต้องเนื้อเหมือนกันใช่ใช่อ๋อครับผมใช่ขุนแผนบ้านกลางนี้ราคาสูงไหมครับท่านอาจารย์อ๋อก็สูงนะก็สูงประมาณหลักก็พลายก็สวยๆก็หมื่นกว่าบาท20,000นะพลายคู่อย่างเงี้ยครับพลายคู่ครับสมัยผมเล่นใหม่ๆก็ประมาณ200นะนะหน่อยนั่นครับเดี๋ยวนี้คือเพราะถ้าเป็นพระกุถ้าไม่ใช่เป็นจากภาคีนี่ราคาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมพระกุราคาไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าอยู่ที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจของต่างจังหวัดผมนึกว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาไม่เล่นเป็นพระเกจิไม่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองเขาก็เล่นนะเขาก็เล่นแต่ทีนี้เศรษฐกิจข้างนอกมันจะสู้ข้างในได้ยังไงนะครับไม่แน่นะฮะเดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะคึกคักนะครับนะครับสำหรับอกนูนใหญ่ท่านอาจารย์สมานก็สรุปไปแล้วหลักสำคัญที่เราต้องดูนะครับผมอันนี้วันนี้ก็จะมาเข้ากันเลยว่าคำถามท่านผู้ชมถามมาทุกครั้งถามมาแล้วอันนี้เราเต็มใจตอบนะครับก็คือว่าท่านอาจารย์อยู่เมื่อไหร่จะส่งพระมาให้ดูยังไงทำยังไงดีอยาก
ท่านอาจารย์อยู่ร้านอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับอังคารท่านอาจารย์ต้องมาเสิร์ฟพระประมาณบ่ายสามครับก็มาก่อนบ่ายสามร้านเปิดประมาณ11โมงเที่ยงเนี่ยประมาณนี้ครับครับแล้วก็วันศุกร์ท่านอาจารย์ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีงานประกวดท่านอาจารย์เขาอยู่ที่ร้านถ้ามีงานประกวดก็ท่านก็ดูเลยว่าดูในเพจร้านสมัครของสาวนะครับว่าเสาร์นี้เอ้ยอาทิตย์นี้มีงานประกวดไหมมีที่ไหนใช่ใช่ถ้ามีก็จะบอกถ้าเป็นที่บ้านท่านก็ไปรอเจอท่านอาจารย์ตามงานประกวดได้เลยได้เลยได้เลยหรือว่าครับวันอาทิตย์มีพระเป็นจารย์บัคคีอยากรู้แท้ไม่แท้ก็ไปส่งให้อาจารย์เลยครับถ้าท่านอาจารย์บอกว่ารับเข้างานปุ๊บอ้าวแท้แล้วนี่จะขายก็ท่านอาจารย์ครับหลังเลิกงานส่งลงราคากันหน่อยครับได้ยินดียินดีครับผมแล้วสำหรับท่านที่ว่างไม่ตรงกับท่านอาจารย์อยู่ร้านไม่ว่าท่านว่างจะเข้ามาที่ร้านก็เข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระเกจิหรือพระสมเด็จอะไรที่ร้านเรามีคนอื่นคอยดูแลท่านเนี่ยหลักๆเลยน้องอาร์ตน้องอาร์ตจะอยู่ดูแลประจำตลอดน้องอาร์ตแล้วก็มีพี่เล็กมีพี่นัทมึงชนมีพี่เล็กเล็กมาที่ขันนะครับอันนี้หลักๆก็จะจออยู่ไม่ว่าท่านกลัวว่าเอ๊ะพระเป็นเกจิธรรมดาองค์หลักพันหลักหมื่นอะไรมาที่ร้านจะขายได้หมดร้านรับซื้อหมดครับผมครับแล้วก็ต่อไปสำหรับท่านที่ไม่ว่างมาที่ร้านคือส่งมาทางไลน์ได้ส่งมาทางไลน์ก่อนไลน์ @art24นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยครับ @art24 นะครับแล้วก็ส่งรูปมาก่อนสำหรับท่านบางคนบอกทำไมอ่านแล้วทำไมไม่ตอบว่าชอบพระต้องขอโทษดีครับมันหลักคนส่งรูปมาเยอะมากทางเราก็จะคือต้องจะเลือกตอบเฉพาะพระที่เราชอบพระที่ดูแล้วโอเคครับพระที่เราชอบก็ถึงจะตอบสำหรับท่านที่ดูแล้วไม่ตอบก็คือเรายังไม่ชอบพระของท่านอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับท่านที่ตอบไปแล้วทางร้านก็ท่านก็ต่อรองราคาได้เลยแล้วก็สะดวกก็เข้ามาที่ร้านได้เลยหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านก็คุยกับทางร้านครับทางร้านบางทีก็อาจจะไปทำธุระแถวนั้นก็ไปหาท่านเลยหรือว่าบางทีถ้าร้านเราชอบจริงท่านก็บอกโอ้โหทางร้านไม่ไปอาจจะให้ค่ารถค่าเครื่องบินท่านมาที่ร้านได้ครับผมครับแล้วต่อไปก็สำหรับนี้เป็นบริการใหม่จากทางร้านครับท่านอาจารย์บอกว่าสำหรับท่านที่อยากเป็นอะไรนั่นแหละเขาเรียกในหน้าไข่ผ้าคือถ้าท่านพาเพื่อนมาพาท่านแท้ปุ๊บถ้าลองเพื่อนจะขายผ้าหรือว่ามีเพื่อนจะขายผ้าเอาแล้วเนี่ยเอามาดูหน่อยเราถ่ายรูปให้ดูหน่อยท่านก็ส่งมาทางร้านส่งมาดูถ้าแท้ปุ๊บถ้าทางร้านต่อท่านรู้ต่อมาต่อรองราคาที่ร้านเลยเดี๋ยวท่านก็พาเพื่อนมาเลยแต่ในร้านก็บอกว่าเดี๋ยวผมเป็นผมอยากเป็นค่าในหน้านะครับผมอยากเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาให้ใช่ใช่ใช่ก็ลายบอกมาก่อนครับทางร้านก็จะรู้ว่าอ๋อโทรมาถึงร้านอ๋อผมเป็นในหน้านะครับก็ส่งเบอร์บัญชีส่งถ้าซื้อแล้วก็ส่งเบอร์บัญชีให้ทางไลน์ครับสำหรับราคาต่อรองท่านก็พาเพื่อนมาแล้วก็ต่อให้เขาต่อรองกับเพื่อนไปแล้วท่านก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้10%ขึ้นไปขึ้นไปด้วยนะครับมีเยอะกว่า10ด้วยมีเยอะกว่าคือถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยมีคนซื้อจากเรากำไรมากเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจาก 10% ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขั้นต่ำได้10ขั้นต่ำ 10% ก่อนท่านก็มาลองดูหรือใครบอกจะมีเดินไปหาเพื่อนเลยใครอยากขายผ้ามั่งอ่ะขอใช้ด้วยส่งมาที่ร้านนะส่งมาโอ้ทางร้านเป็นอาชีพนึงอ่ะเป็นอาชีพนึงนะครับผมก็พอส่งรูปผมชอบผมก็จะโทรกลับไปหาคุณบอกองค์นี้สนใจนะพามาสิพามานะครับผมซื้อผมก็จะต่อรองกับเจ้าของพระเจ้าของพระเสร็จผมก็จัดการจ่ายเงินเขาเรียบร้อยนะคุณก็มีพนักงานที่ร้านน้องชมพู่เข้าไปติดต่อคุณนะขอเบอร์บัญชีแล้วก็ส่วนแบ่งท่านจะโอนไปที่หลังโอนไปทีหลังเพื่อนไม่รู้ด้วยไม่รู้โอนแบบเพื่อไทยเลยนะโอนเงินดิจิตอลครับเงินดิจิตอลแบบเพื่อไทยเลยเงินขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับเราตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ทำแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับในสังคมนะครับถ้าจะได้หาเพื่อนพาเพื่อนมาอีกใช่ใช่ใช่พูดถึงร้านหนึ่งใช่ไหมร้านหนึ่ง 10% ก็แสนนึงแล้วอ่ะแสนหนึ่งพอแสนหนึ่งกลับไปเอ๊ะอยู่ไปไม่กี่วันเอ๊ะทำไมมาอีกแสนหนึ่งนั่นก็คือเราได้กำไรมากเราก็จะให้มากให้เพิ่มอีกกับหมอมีงี้ด้วยให้เพิ่มอีกครับเราไม่ใช่อย่างนี้ฮะต้องแบ่งกันต้องแบ่งปันนะครับเราอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันนะครับดีครับเพราะว่าท่านผู้ชมได้เราไม่มีพระนี่
ไปหาดูของเพื่อนๆอุ้ยโอ้โหนี่น่าจะแท้ส่งมาเป็นรายได้ของท่านอีกต่างหากครับช่วงสมัยนี้ต้องหาเงินทุกวิถีทางทุกวิถีทางต้องหลายๆทางครับได้มาก็ต้องแบ่งปันอย่างที่ผมว่านะครับไม่ต้องห่วงตรงไปตรงมาครับผมครับต่อไปจะเข้าคำถามนะครับวันนี้ก็เป็นคำถามจากท่านผู้ชมที่ท่านอันนี้ฝากบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยท่านอาจารย์ไม่ว่างผมไม่ว่างบางทีคลิปมันไม่ได้ออกตรงกันแต่ผมพยายามจะออกทุกวันศุกร์ทุ่มหนึ่งถ้าศุกร์ทุ่มหนึ่งถ้าคลิปยังไม่มาก็รอที่ต่อไปบางทีก็2อาทิตย์บ้างมี3อาทิตย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีติดภารกิจกันทั้งสองสลับกันดีไปมันก็เลยมีเร็วบ้างช้าบ้างนะครับแต่ต้องถ้าจะให้ดีท่านกด Subscribe ไปเลยครับยิ่งกดกระดิ่งไว้ยิ่งดีพอคลิปลงปุ๊บก็โชว์เลยว่าวันนี้ท่านรู้แน่วันนี้ลงคลิปบางทีอาจจะออกไม่ทันเหมือนต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนั้นสำหรับคำถามท่านมีท่านก็ใส่ไว้เลยครับที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มันจะไม่โชว์เลยนะครับคือแต่ว่ามันจะขึ้นจะมาขึ้นโชว์ที่ผมก็จะคอยเอาคำถามพวกนั้นมาถามให้ท่านในตอนท้ายรายการอย่างเงี้ยครับอันนี้คำถามแรกนะครับท่านถามว่าในเม็ดขนุนนะครับมีสีดำครับลูกที่บ้านท่านจะเป็นสีดำมีสีดำอยู่แล้วเพราะว่ามีพระดินเผาเนี่ยพระดินเผาก็ต้องมีแดงนะครับมีเหลืองมีเขียวนะครับแล้วก็มีดำแต่สีดำของเม็ดขนุนส่วนน้อยเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสีดำนะครับแต่ก็มีใช่ไหมมีแต่เป็นส่วนน้อยส่วนน้อยแล้วราคาครับราคาเขาจะราคาสีดำก็จะถูกกว่าถูกกว่าสีแดงถูกกว่าสีแดงเม็ดขนุนสีดำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระที่ทำขึ้นมาในยุคหลังซะมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นพระที่เขาพิมพ์แจกตามวัดตามอะไรกันแล้วแต่นะครับนะครับเยอะมากแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยนะครับครับอ๋อถ้าสีดำมีจำนวนน้อยแต่ว่าคนไม่นิยมเนาะก็เลยเดินมากถ้าจะดำคุณตึกจะดำก็ดำครึ่งองค์มากค่อนองค์มากทูโทนเอาทูโทนจะเป็นทูโทนครับครับอ้าวต่อไปต้องถามไปข้อถามว่าราคาพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งครับเป็นณเวลานี้นะครับท่านถามว่าณเวลานี้วันนี้ก็เดือนประมาณเดือนเมษาครับอ่าอันนี้แต่คือประมาณปลายเมษาครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเมษาปี66เอาสวยราคาสวยก็ต้อง3-4ล้านขึ้นไปสวย 3-4 ล้านเหรอครับครับถ้าเกลือไม่ถึงกับสวยก็2ล้านแต่องค์นึงต้องล้านกว่าแน่นอนถ้าระดับแบบไม่สวยก็คือไม่เห็นหน้าไม่เห็นรายละเอียดอย่างนั้นก็ประมาณหลักล้านคือหลักล้านครับอ๋อถ้าแท้ก็เป็นล้านก็เป็นล้านแล้วเราซื้อเป็นล้านอยู่แล้วครับผมครับสภาพที่พอใช้ศึกหน่อยหรืออะไรหน่อยเงี้ยนะถูกเหงื่อกัดพุมึงอะไรบ้างก็หลักล้านอยู่แล้วครับโอ้ครับอันนี้ท่านถามมาครับองค์ละเท่าไหร่อีกแล้วสะเกศชโย7ชั้นพิมพ์นิยมครับวัดเกศชโย7ชั้นถ้าพิมพ์นิยมเลยนะ7ชั้นมีนิยมกับ7ชั้นนิยมต้อนะมี2แบบนะถ้านิยมเลยอันดับ1เลยก็2ล้านขึ้นอ๋อมี7ชั้นนิยมอีกพิมพ์ครับครับ7ชั้นนิยมมี2แบบเหรอครับครับอ๋อ7แต่เราเคยทำไปแบบเดียวนิยม A นิยม B อ๋อเหรอครับต่างกันเยอะไหมครับเนี่ยก็ต่างกันนิดหน่อยคือพระนิยม A นิยม B คือกดแรกกดหลังนั่นเองอ๋อคือชัดไม่ชัดประมาณนี้ครับใช่ใช่ใช่ราคาก็ต่างกันนิดหน่อยครับต่างกันนิดหน่อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ต่ำกว่าประมาณสัก 20% โอ้เยอะเยอะมั้งครับล้านก็สองแสนล้านนึงก็สองแสนครับครับผมอันนี้ท่านถามเรื่องราคาเอ้ยท่านถามราคาไปแล้วสองแบบอันนี้ท่านถามว่านางพญาครับท่านถามมาเลยเขาโค้งเขาตรงแล้วก็องค์หนุนใหญ่เนี่ยมีทั้งหนาทั้งบางหรือเปล่าครับหรือว่าแฮนด์เมดครับคือทำมือเนี่ยนะใช้มือทำแล้วก็คนทำก็ช่วยกันทำครับมีทั้งหนาทั้งบางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่หนาที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คืออกหนุนใหญ่ที่เราทำรายการไปนะครับครับลองลงมาอันดับสองนะครับอันดับสองก็เป็นพิมพ์ ข่าวตรงนะครับถ้าบางที่สุดอกนูนเล็กอกนูนใหญ่เนี่ยจะหนา
นะพิมพ์คำว่าอกนูนจะหนานะครับอกนูนเล็กก็หนาส่วนใหญ่จะหนาแต่หนาสุดคืออกนูนใหญ่นะครับรองมาก็อกนูนเล็กแล้วต่อมาก็เป็นพิมพ์เข่าตรงซะมากกว่าแล้วเข่าโค้งครับเข่าโค้งไม่หนาครับกำลังพอดีเข่าโค้งกับเข่าตรงไล่เลี่ยกันแต่ว่าเข่าตรงจะหนาจะมีหนาคล้ายว่าคำถามของท่านผู้ชมเขาจะถามว่าถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันเนี้ยมันจะมีหนาบางต่างกันเยอะไหมอ๋อหนาบางต่างกันไม่มากของแต่ละพิมพ์ไปเลยไม่มากแค่จะถามประมาณนี้นะผมก็ถามเนี้ยท่านอาจารย์ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านตามคำถามไม่เป็นไรตอบให้ได้อยู่แล้วนะครับเท่าที่เห็นมาถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดทั้ง4พิมพ์ที่ท่านถามเนี่ยแต่ละพิมพ์ก็คือมีหนามีบางมีหนามีบางแต่ว่าไม่ห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะอ๋อครับแต่ถ้าทุกพิมพ์แล้วขาอกนูนใหญ่หนากว่านี่หนาที่สุดมีเป็นส่วนที่มากที่หนานะหนาแทบทุกองค์เอาอย่างนี้ดีถ้าอกนูนใหญ่หนาหมดหนาแทบทุกองค์นะถ้าเป็นขาโค้งครับก็ต่างกันนิดเดียวขาโค้งต่างกันนิดเดียวส่วนใหญ่แต่ละพิมพ์ก็คือความหนาบางจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยมันจะต่างกันนิดเดียวใช่ไหมต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวพระสุโขทัยเขาอ่อนช้อยอยู่แล้วนะครับอ่อนช้อยอยู่แล้วฮะแล้วมาข่าวตรงก็ไม่หนามากไล่เลี่ยกันก็บางองค์ก็จะหนากว่านิดหน่อยเท่านั้นครับผมก็คือมันไม่ได้หนาบางต่างกันเยอะของแต่ละพิมพ์ครับแต่ว่าแต่ละพิมพ์จะมีความหนาบางต่างกันต่างครับครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากเลยครับมาให้ผมรู้ทุกอย่างเลยวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ